สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะบังเอิญคลิปนี้เกิดจากมีคนมาถามคำถามผมนะฮะเขาเป็นญาติของผู้ป่วยโรคไตอะเนาะเขาถามว่าต้องระมัดระวังผลไม้ผักผลไม้อะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยผมก็ตอบเขาตรงๆว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากจริงๆ mindset ของผมเองหรือคนทั่วไปเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็คิดว่าผักผลไม้มันก็มีประโยชน์ในตัวมันของมันอยู่แล้วนะแล้วคิดในใจเอ๊ะก็ไม่คงไม่ต้องระวังอะไรหรอกมั้งผักผลไม้อะไรเงี้ยแต่พอมาศึกษาดูนะฮะบทความนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ต้องว่าผู้ป่วยโรคไตเป็นผู้ป่วยพิเศษนะต้องระวังผักผลไม้บางชนิดนะครับเท่าไหร่เค้กเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับใครก็ตามที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยฮะส่วนใหญ่ก็จะซื้อผลไม้ไปเยี่ยมอ่ะเนาะก็เป็นแนวทางการเลือกซื้อผลไม้ด้วยนะฮะว่าไปซื้อไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตอะไรจะได้สบายใจอ่ะเนาะผู้ป่วยโรคไตนะฮะก็จะต้องระวังสารในผักผลไม้อยู่2ชนิดนะฮะอันแรกคือออกซาลิกอาซิดนะฮะแล้วก็โพแทสเซียมนะครับเรามากล่าวถึงอันแรกก่อนนะฮะกรดออกซาลิกนะฮะถ้ากรดออกซาลิกในปริมาณสูงเนี่ยสามารถจับกับแคลเซียมตกตะกอนเป็นตกตะกอนก้อนนิ่วที่ไตได้ทำให้เกิดไตอักเสบเฉียบพลันได้นะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดเอวปัสสาวะลดลงนะฮะผลการตรวจปัสสาวะจะพบเม็ดเลือดแดงปนกับผลึกแคลเซียมออกซาเลตนะฮะก็มันไปจับตัวกันก็จะเป็นผลึกขึ้นมานะฮะตัวอย่างที่พบได้บ่อยคือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือคนปกติที่ชอบรับประทานน้ำมะเฟืองเปรี้ยวนะฮะในปริมาณมากและบ่อยๆนะฮะมะเฟืองเปรี้ยวมีปริมาณกรดออกซาลิกมากกว่ามะเฟืองหวานสูงกว่าถึง4เท่านะหรือการรับประทานกรดน้ำเต้าในปริมาณมากนะครับตัวอย่างผักผลไม้ที่มีกรดออกซาลิกสูงมากกว่า3มิลลิกรัมต่อผักผลไม้100กรัมนะฮะ1ขีดนะฮะอันแรกนำโดมนะฮะเรียงจากมากไปน้อยนะฮะมันสับปะหลังกรดน้ำเต้าผักโขมผักแพรปวยเล้งมะเฟืองเปรี้ยวใบชะพลูแครอทหัวไชเท้าใบยอแล้วก็กระเทียมนะก็ระวังได้ก็ดีนะครับมาดูตัวที่2กันนะฮะที่ผู้ป่วยไตโรคไตควรหลีกเลี่ยงก็คือโพแทสเซียมนั่นเองนะฮะโพแทสเซียมสูงทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงนะฮะไตก็ต้องทำงานหนักเพื่อจะขับโพแทสเซียมนี้ออกไปนะฮะมีตัวอย่างผู้ป่วยโรคไตนะฮะเรื้อรังเนี่ยบริโภคน้ำลูกยอนะครับทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมเกินดังนี้พบว่าน้ำลูกยอมีปริมาณโพแทสเซียมประมาณ 2,195 มิลลิกรัมเลยนะฮะรวมถึงผลไม้บางชนิดควรหลีกเลี่ยงได้แก่ทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีกล้วยหอมและส้มสายน้ำผึ้งนะฮะซึ่งมีค่าโพแทสเซียมสูงกว่าส้มสายพันธุ์อื่นๆนะฮะส่วนผักที่มีโพแทสเซียมสูงก็ได้ผักโขมและหน่อไม้นะฮะเรามาดูปริมาณเรียงจากมากไปน้อยนะฮะผลไม้ที่มีโพแทสเซียมมากที่สุดรองลงไปเรื่อยๆนะฮะจนไปน้อยนะครับก็แค่ทุเรียนก้านยาวทุเรียนชนีกล้วยหอมกล้วยไข่ทุเรียนหมอนทองแก้วมังกรกีวีส้มสายน้ำผึ้งลำไยน้อยหน่าฝรั่งขนุนกล้วยน้ำว้าต่อไปก็เป็นผักนะฮะผักเรียงจากมากไปน้อยนะครับที่มีโพแทสเซียมเยอะจากมากไปน้อยผักโขมหน่อไม้ขี้เหล็กชะอมเห็ดโคนใบกะเพรากระถินแครอทผักแพรวผักคะน้าเห็ดฟางฟักทองบรอกโคลีกะหล่ำดอกผักกาดขาวผักบุ้งจีนกะหล่ำปีกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายดอกผักกระเฉดผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวแล้วก็มะรุมนะฮะนะฮะก็โรคไตเป็นโรคที่เจอกันมากขึ้นเรื่อยๆฮะก็ระวังหน่อยนะครับก็จะได้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อปรับ mindset ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วจะกินได้ผลไม้ได้ทุกอย่างนะครับก็คนทั่วไปก็ระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าถ้ากินเยอะๆอ่ะผมว่ากินถ้ามันพอดีไม่มีปัญหาหรอกถ้ากินเยอะๆมากๆก็อาจจะเป็นอันตรายได้เนาะโอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็เป็นข้อมูลดีๆจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศสุนทรเจริญนนท์นะฮะขอบคุณในที่นี้ด้วยไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ